ิวรณ์คือหนึ่งในหนังสือ27เล่มของคัมภีร์ไบเบิลภาคพันธสัญญาใหม่หนังสือเล่มนี้ได้ถูกวางไว้อยู่ในบทสุดท้ายของคัมภีร์ไบเบิลอะไรที่ถูกซ่อนอยู่ในนั้นและพระเยซูคริสต์ทรงตรัสบอกอะไรกับเราผ่านหนังสือเล่มนี้มาร่วมกันหาคำตอบไปด้วยกันกับวิวรณ์แปลว่าการเปิดเผยซึ่งมาจากภาษากรีกอพอคาลิปโดยผู้เขียนระบุชื่อของตนเองอย่างชัดเจนว่าชื่อยอนและอาศัยอยู่ที่เกาะปัตมอสเนื้อหาข้างต้นของหนังสือเล่มนี้ได้อธิบายก่อนเลยว่าสิ่งที่ผู้อ่านจะได้อ่านต่อไปนี้เป็นวิวรณ์ที่พระเจ้าทรงประทานแก่พระเยซูคริสต์แล้วพระเยซูทรงใช้ทูตสวรรค์ให้มาสำแดงแก่ท่านอีกทีเนื้อหาในหนังสือแบ่งออกได้เป็น3ส่วนส่วนแรกเป็นจดหมาย7ฉบับที่ส่งตรงถึงคริสตจักรทั้ง7ในเอเชียไมเนอร์ส่วนที่2เป็นภาพบรรยากาศต่างๆในนิมิตของยอนแห่งปัตมอสเช่นการนมัสการในสวรรค์และเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในตอนสิ้นยุคเป็นต้นส่วนที่3มีเนื้อหาเชิงหนุนใจผู้อ่านโดยกล่าวว่าเมื่อท้องฟ้าและแผ่นดินโลกเดิมสูญสิ้นไปแล้วบรรดาประชากรของพระเจ้าจะเข้าสู่วิสุทธินครใหม่ที่จะไม่มีความตายการร้องไห้และความเจ็บปวดอีกต่อไปจะเห็นได้ชัดว่าหนังสือเล่มนี้เริ่มต้นในยุคคริสตจักรและกล่าวล่วงหน้าโดยตรงถึงนิรันดร์กาลมีคำพยากรณ์ถึงเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในยุค7ปีและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นเราเชื่อในพระคัมภีร์อยู่แล้วแล้วเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งพระเจ้าจะเสด็จกลับมาที่เราอยู่นะตอนนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นยุคสุดท้ายแล้วมันก็จะมีสัญญาณเบื้องต้นที่คอยแสดงให้เราเห็นอยู่ว่าไอ้เวลายุคสุดท้ายเนี่ยมันก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับผมมันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็อยู่ในช่วงของยุคสุดท้ายเราเริ่มเห็นว่าความรักเยือกเย็นยงเนี่ยมันมีเกิดขึ้นจริงสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่พระเจ้าพูดเอาไว้ว่าความเสื่อมทรามของยุคสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นประมาณนี้เราก็เห็นว่ามันชัดเจนมากขึ้นค่ะเราจะเห็นได้ว่ามีการนำเคล้าโครงเรื่องราวต่างๆจากในหนังสือวิวรณ์ไปตีความต่างๆมากมายทั้งในรูปแบบภาพยนตร์นิยายและสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุคสุดท้ายการพยากรณ์ถึงเหตุการณ์วันสิ้นโลกการล่มสลายของมวลมนุษย์และอื่นๆอีกมากมายจนก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนจากแกนหลักของหนังสือวิวรณ์ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าทรงสำแดงสิ่งใดแก่เราเ มุมมองของ CBN เกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้ายเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างเปิดกว้างนะคะคุณแพทโรเบอร์สันท่านเป็นอดีตประธานของ CBN International ท่านก็ได้เขียนหนังสือเรื่องนี้ด้วยซ้ำนะคะเกี่ยวกับเรื่องยุคสุดท้ายแล้วก็ท่านก็ได้ให้ข้อคิดเอาไว้หลายอย่างนะคะแต่สิ่งที่สำคัญคือท่านกล่าวอยู่ในลูกาบทที่9ข้อ26นะคะบอกว่าเราไม่ควรจะอับอายในเรื่องการที่จะพูดถ้อยคำของพระเจ้าการเสด็จมาของพระเจ้านะคะจากมาระโกบทที่13ข้อ35บอกว่าให้เราเฝ้าระวังอยู่นะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเจ้าของบ้านจะกลับมาเมื่อไหร่แล้วก็อาจจะกลับมาเวลาค่ำหรือเที่ยงคืนหรือเวลาไก่ขันหรือรุ่งสางแต่ถ้าเขากลับมากระทันหันก็อย่าให้เขาพบว่าท่านกำลังหลับอยู่สิ่งที่เราบอกกับท่านเราก็บอกกับทุกๆคนว่าจงเฝ้าระวังอันนี้ก็คือสิ่งที่องค์พระเยซูคริสต์บอก CBN ตื่นตัวมากเรื่องของการที่จะต้องเตรียมสำหรับยุคสุดท้ายโดยเฉพาะในต่างประเทศเนี่ยเพราะว่าเขาเห็นสัญญาณเพราะฉะนั้น CBN เชื่อว่าเรากล้าที่จะบอกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแล้วก็เราอยากจะยืนเคียงข้างกับทุกคนที่เตรียมความพร้อมที่จะให้การเสด็จมาของพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นความหวังไม่ใช่ความน่ากลัวอีกเช่นกันค่ะซีบีเอ็นก็อยากให้ทุกคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยไม่ใช้ชีวิตแบบเมามายไปกับโลกนี้นะคะเหมือนกับพระเยซูจะไม่เสด็จกลับมาแล้วก็ทางที่ดีคือว่าสัญญาณต่างๆก็มาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมความพร้อมทำไมซีบีเอ็นถึงทำซีรีส์พิเศษชุดนี้หรือว่าซีรีส์วิวรณ์หรือว่าซีรีส์ยุคสุดท้ายนะเรามีเหตุผล3ประการนั่นคือข้อ1เราผู้เชื่อเนี่ยจะไม่อับอาย
ที่จะบอกกล่าวว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาแน่นอนนะคะเราต้องเชื่อมั่นอย่างนั้นเพราะว่าโลกนี้จะไม่อยู่ไปเรื่อยๆนะคะสวรรค์จะเคลื่อนลงมาพระเยซูจะกลับมาแน่นอนข้อที่2นะคะเราบอกกล่าวเพื่อเราจะต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะเพราะไม่มีใครรู้ว่าพระองค์จะเสด็จมาเมื่อไหร่อันที่3จุดประสงค์นะคะเพื่อเราจะได้สังเกตและพิเคราะห์สัญญาณต่างๆที่พระเยซูได้ตรัสไว้ในหนังสือพระกิตติคุณนะคะก็อยากจะบอกว่าทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะจุดประสงค์ของเราก็คืออยากจะให้คริสเตียนเนี่ยใช้ชีวิตตามหลักการจริงๆในการเตรียมตัวนะเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่าการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยก็จะเกิดขึ้นเมื่อได้ฟังเรื่องยุคสุดท้ายเมื่อได้ศึกษาอย่างจริงจังเช่นเดียวกันค่ะเราต้องลองฟังอาจารย์แชมป์ดูว่าสิ่งที่อาจารย์แชมป์กำลังพูดเนี่ยอะไรบ้างที่มันจะเป็นลำดับที่ตรงตามพระคัมภีร์และกำลังเกิดขึ้นและควรที่จะดำเนินชีวิตตื่นตัวอย่างไรนะคะไม่อยากที่จะสปอยรอฟังอาจารย์แชมป์นะคะที่เป็น7ตอนที่สุดยอดมากๆเชื่อว่าอาจารย์แชมป์เนี่ยได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเราพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวิวรณ์หรือในความเข้าใจที่เราเรียกกันว่าเป็นเหตุการณ์ในยุคสุดท้ายเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกบันทึกไว้ในวิวรณ์เท่านั้นนี่เป็นสิ่งที่มีการพยากรณ์เอาไว้ตั้งแต่สมัยพระคัมภีร์เดิมตั้งแต่สมัยผู้เผยชนะคนหนึ่งที่โด่งดังก็คือแดเนียลนะครับแล้วก็ยังมีคำเผยชนะอื่นๆที่เชื่อมโยงกับยุคสุดท้ายอีกพระเยซูคริสต์เองก็ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้ไว้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่พูดถึงยุคสุดท้ายหรือถ้าเราเรียกให้มีความหวังสำหรับพวกเราทุกคนก็คือการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์จะเป็นเรื่องที่เป็นเนื้อหาหลักที่อยู่ตลอดพระคัมภีร์เรารู้ใช่ไหมครับว่าในพระคัมภีร์เดิมได้มีการพยากรณ์ถึงการเสด็จมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์ที่ได้มาบังเกิดในโลกนี้เพื่อไถ่บาปเรามีคำพยากรณ์ที่พูดถึงเรื่องนั้นไว้มากมายและคำพยากรณ์ทุกคำพยากรณ์ในการมาครั้งแรกของพระเยซูคริสต์นั้นสำเร็จเป็นจริงทุกประการและนี่เป็นหลักข้อเชื่อสำคัญของคริสเตียนทุกคนที่เราไม่อาจจะปฏิเสธได้ขณะเดียวกันพี่น้องรู้ไหมครับว่ายังมีคำพยากรณ์อีกมากมายและพันธสัญญาของพระเจ้าเกี่ยวกับการมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์ด้วยที่รอวันที่จะสำเร็จอยู่และเมื่อเรามองดูประกอบไปกับสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันเราพบว่าหลายๆข้อในนั้นกำลังจะสำเร็จและปรากฏขึ้นเป็นจริงต่อหน้าต่อตาของเราคำถามก็คือว่าเราจะรู้ได้อย่างไรเราต้องเข้าใจพระคัมภีร์ทั้งเล่มตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมพระคัมภีร์ใหม่และวิวรณ์ควบคู่กันเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่จะเป็นแสงสว่างที่จะให้เราได้เข้าใจว่าเราจะใช้ชีวิตเราจะวางแผนชีวิตของเราและเราจะมีเป้าหมายอย่างไรเมื่อเรากำลังใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่ใกล้กับช่วงที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมานี่เป็นสิ่งสำคัญครับที่อยากจะให้เราทุกคนที่จะได้เข้าใจและศึกษาร่วมกันในพระคัมภีร์วิวรณ์และพระคัมภีร์ตอนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเสด็จมาครั้งที่2ของพระเยซูคริสต์นี้ครับถ้าเราเตรียมตัวพร้อมดีกว่าไม่เตรียมตัวแม้ว่ายุคสุดท้ายยังมาไม่ถึงแต่การเตรียมตัวก็จะทำให้ชีวิตเราเดินตามพระเจ้ามากขึ้นและนี่คือปฐมบทที่ทาง CBN Thailand ขอเป็นสื่อหนึ่งที่จะเปิดเผยเรื่องราวของหนังสือวิวรณ์และท่านสามารถติดตามซีรีส์การเตรียมพร้อมในยุคสุดท้ายได้ที่